ก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนทรัพยากรน้ำสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ชีวิตเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศแต่ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเล็งเห็นเมื่อครั้งพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประสบนิกรเมื่อปีพุทธศักราช2498ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งในครั้งนั้นพระองค์ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนทุกยากของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรนอกจากนั้นยังทรงคาดหมายว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันเนื่องจากการขยายตัวของประชากรอีกทั้งทางด้านการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมความคลาดเคลื่อนผันแปรของสภาพอากาศและฤดูกาลตามธรรมชาติและการแปรเปลี่ยนของสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นการตัดไม้ทำลายป่าเป็นต้นก่อให้เกิดแนวพระราชดำริที่ทรงเชื่อว่าน่าจะมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จะดัดแปลงสภาพอากาศให้เกิดเป็นฝนตกลงมาสู่พื้นที่แห้งแล้งนั้นได้คุณชอบมองดูเมฆกันไหมพนันได้เลยว่าไม่ชอบเท่าพวกเราแน่ๆเมื่อเราเจอก้อนเมฆแล้วเราก็จะทำการสร้างแกนเมฆมีแกนด้วยหรอครับแกนที่วาดก็คือสารประกอบประเภทเกลือเกลือเนี่ยมีคุณสมบัติจับความชื้นในอากาศเมื่ออากาศมีความชื้นก็จะทำให้มีก้อนเมฆเกิดขึ้นมาครับขั้นตอนต่อไปก็คือเลี้ยงให้อ้วนขึ้นให้เมฆอ้วนขึ้นนะครับยังไงใหญ่ไหมครับใหญ่ขึ้นแล้วนะแล้วก็มีอุณหภูมิที่เย็นจัดด้วยในขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการโจมตีเมฆเพื่อให้ฝนตกไปในที่ที่เราอยากให้ตกซึ่งพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งชื่อการโจมตีแบบนี้เรียกว่าการโจมตีแบบแซนด์วิชเราจะใช้เครื่องบินถึง2ลำนะครับทำการโปรยสารเท่านั้นยังไม่พอพระเจ้าอยู่หัวของเรายังไม่ทรงหยุดคิดแค่นั้นพระองค์ยังคิดวิธีการที่สุดยอดขึ้นมาอีกนั่นก็คือวิธีการโจมตีแบบซุปเปอร์แซนด์วิชแต่เราจะใช้เครื่องบินถึง3ลำการโจมตีแบบซุปเปอร์แซนด์วิชก็จะทำให้มีปริมาณน้ำฝนมากขึ้นก็จะทำให้ได้น้ำฝนแบบนี้หลังจากที่ฝนตกแล้วเป็นยังไงประเทศไทยก็จะไม่มีความแห้งแล้งป่าก็จะเขียวชะอุ่มอย่างนี้ขอบคุณผอ.มากนะคะที่มาช่วยอธิบายให้เด็กๆฟังไม่เป็นไรครับครูผมยินดีเสมอครับคราวนี้จะมาอยู่นานไหมคะคราวนี้มาอยู่ไม่นานครับคราวนี้แก้ง่ายไม่เหมือนเมื่อปี42ค่ะครูจำได้ด้วยเหรอครับไม่เคยลืมเลยค่ะส่งพอแค่นี้ก่อนนะคะต้องไปเตรียมการสอนต่อค่ะได้ครับครูครับว่าไงลูกทำยังไงกันเนี่ยฮะ
ลาร้องตาช้าตอนนั้นในปีพ.ศ.2542ประเทศไทยเกิดวิกฤตแล้งจัดพระเจ้าอยู่หัวทราบข่าวทรงมีรับสั่งให้จัดทีมฝนหลวงพิเศษขึ้นเป็นการด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่งแห่น้ำแมวมาประเดี๋ยวฝนมันก็ตกท่านทรงมีรับสั่งกับพวกเราในตอนนั้นว่าเมฆทุกก้อนที่ผ่านเมืองไทยต้องทำให้เป็นฝนให้หมดตอนนั้นเราใช้สนามบินที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นฐานปฏิบัติการโดยที่พระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามการทำฝนหลวงอย่างใกล้ชิดด้วยพระองค์เองครับสำหรับภารกิจวันนี้นะครับเราจะมี2พิเรียดนะครับพิเรียดเช้าแล้วก็พิเรียดบ่ายสำหรับพิเรียดเช้านะครับเราจะใช้2คาซ่าไปที่เรียด285จากนั้นให้ถือ heading ไปที่350ที่30 nautical mile ความสูง 8,000 ฟิตพี่ยานนายรู้อะไรไหมแม่น่ะมันก็เป็นโอกาสนั่นแหละจะรอให้มันลอยมาแล้วก็คว้ามันเอาไว้หรือว่าเราจะออกไปแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่มันอยู่ที่ตัวของเรานี่คือม้านักบินของกองฝนหลวงนักบินที่นี่ถือว่าบ้าบินทุกคนเพราะสิ่งที่เขาทำกันที่นี่มันขัดกับกฎการบินสากลทั้งหมดเพราะหลักการของการขับเครื่องบินบนท้องฟ้านั้นโดยทั่วไปก็ให้หลีกเลี่ยงให้ห่างเมฆที่สุดเพราะทั้งอุณหภูมิภายในประจุไฟฟ้าหยดน้ำข้างในล้วนทำอันตรายให้แก่เครื่องบินได้ทั้งสิ้นแต่พวกเรากลับทำทุกอย่างที่เป็นข้อห้ามเราขับเครื่องบินพุ่งเข้าหาเมฆเราไม่เคยกลัวเมฆเลยสิ่งเดียวที่เรากลัวคือการไม่มีเมฆต่างหากท้องฟ้าไม่มีเมฆเลยสภาพอากาศแห้งมากม้าอีกกี่ไมล์ถึงพิกัดทำการอีก3ไมล์ถึงเป้าหมายครับยืนสารเกลือแป้งได้พร้อมโปรยยกเลิกภารกิจเที่ยว2บางครั้งโอกาสก็ไม่ลอยมาแถมสร้างเองก็ไม่ได้อีกเพียง2วันของภารกิจทางทีมงานก็ได้รับแผนภาพการทำฝนหลวงที่พระเจ้าอยู่หัวทรงทำขึ้นด้วยพระองค์เองเพื่อให้ทีมงานเข้าใจตรงกันในการปฏิบัติการซึ่งแผนภาพนี้เป็นแนวคิดการทำฝนหลวงแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครคิดค้นได้มาก่อนและภายหลังได้มีการจดสิทธิบัตรและถูกยอมรับไปทั่วโลกในเวลาต่อมาไอ้นี่ไอโอดินไอ้นี่เงินซิลเวอร์ไอโอไดไอวัสดุอันนี้ถ้ายิงเข้าไปในเมฆมันจะทำให้หมุนแล้วก็ทำให้มีจราจรของเม็ดฝนอันนี้ให้ดีแล้วก็เดี๋ยวก็เลยทำฝนหลวงในปี42ถือว่าเป็นงานวัดใจทีมทำฝนหลวงก็ว่าได้ทั้งสภาพอากาศต่างๆที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการทำฝนหลวงเลยแต่ทุกคนก็สู้ไม่มีใครถอยเลยสักคนเดียวเ
ปีนี้ไม่เหมือนปีไหนๆนะครับท้องฟ้าแทบจะไม่มีเมฆเลยเราอาจจะต้องไปไกลกันหน่อยบางทีนะครับเราอาจจะต้องไปจูงเมฆมาจากประเทศเพื่อนบ้านนี่มันเข้าข่ายล่อลวงเมฆป่ะครับเนี่ยหลานพร้อมเฮ้ยๆๆผมไปฝ่ายจะรีบไปไหนจ๊ะเธอเข้าไปในพม่าแล้วล่ะเราตามเธอไม่ได้ไม่ได้ขออนุญาตไว้ไอ้เมียไอ้เมียไอ้เมียเร็วๆไอ้เมียลูกเป็นไงบ้างจ๊ะช่วงนี้ดิ้นแน่ดูเลยถีบแรงด้วยแล้วพี่เป็นยังไงบ้างทางนี้เหรอรู้สึกว่าปีนี้จะยากกว่าทุกครั้งเลยจ๊ะเสียงฟังดูท้อดูไม่เป็นพี่เลยเกิดเรื่องอะไรคะอาจจะเป็นเพราะว่าคิดถึงคนทางนั้นมากมั้งบางทีพี่ก็นึกนะว่าเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านจะได้ไปกินข้าวกินปลากับลูกกับเมียครอบครัวเขาบ้างฉันก็คิดแต่พี่ไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกมีสมาธิหน่อยพี่คนเขาฝากความหวังไว้กับพี่นะคะตั้งใจหน่อยงั้นเอางี้แล้วกันนะมองบนท้องฟ้าไว้ถ้าฝนตกเมื่อไหร่เนี่ยพี่จะรีบกลับทันทีเลยจ้ะเราจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันทันทีคิดเมนูอาหารเลยนะพี่แล้วฉันจะเตรียมไว้ให้ตั้งใจหน่อยนะฉันเชื่อว่าพี่ทำได้ขอบใจมากจ้ะก็ได้เกิดเหตุแล้งหนักศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจึงต้องทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ทำการเกษตรในเขตภาวะโลกร้อนและแห้งแล้งมากทำให้ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตความแห้งแล้งที่สุดในรอบ10ปีประกอบกับฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานทำให้ปริมาณแม่น้ำพยายามเข้านะพี่ส่งผลให้เกษตรกรและประชาชนได้รับความเดือดร้อน